ร้านสองโรดกำเนิดเมื่อปี2506เดิมเป็นธุรกิจแผงลอยก็คือเริ่มด้วยแค่2เมนูตัวจะเป็ดตุ๋นตัวจะเป็ดพะโล้มี2506ถึงวันนี้ก็55ปีผมรุ่นที่2เองเป็นเรื่องเดิมเราก็มีเป็ดพะโล้ที่ลูกค้าจะมาเพื่อจะกินตั้งแต่ปีเริ่มเปิดร้านเลยแล้วตอนหลังก็เราเริ่มทำเมนูที่เป็นอาหารเหลาแต่สามารถขายในราคาร้านก๋วยเตี๋ยวก็คือพวกขาหันอกอบกระลิ้นเป็ดแล้วเมื่อเร็วๆนี้เราเปิดเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ที่เดียวในเมืองไทยเลยครับเพราะเป็ดผัดไทยดำเราขายความคงที่เราไม่สามารถขายความอร่อยได้ทำให้1กับ 1,000 เหมือนกันอาเชฟเราคือทำให้ทุกชามเหมือนกันทั้งการเขียนคุกกิ้งแมนนวลเราเขียนด้วย6ปัจจัยก็คือช่างตวงวัดอุณหภูมิเวลาแล้วก็ลำดับก่อนหลังการทำอาหารที่นี่เราไม่มีเชฟไม่มีคุกคือเด็กไม่มีทักษะการปรุงอาหารใดๆทั้งสิ้นแต่สามารถทำก๋วยเตี๋ยวชามนี้เหมือนพ่อผมไม่ได้แต่ก็มากินเฉพาะปลาเนื้อปูไม่ได้เป็ดรู้นะครับขาหันอบลิ้นถ้าคุณกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดมันก็คือก๋วยเตี๋ยวใส่เป็ดแต่ลูกค้าเราจะไม่ใช่จะสั่งบะหมี่ลูกเปล่าหรือเส้นเปล่าแล้วสั่งกับข้าวมากินมันมีวาไรตี้เป็นปาร์ตี้และฉลองคือทุกคนมาแชร์กันกินกันและเฮฮากันไม่กินชามใครชามมันแต่นั้นไม่สนุกของเราแค่เป็นร้านอาหารเล็กๆในชุมชนซึ่งผมตั้งคอนเซ็ปต์ว่าร้านนี้จะเป็นร้านชุมชนเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนี้คือมาชุมชนนี้จะต้องมาร้านนี้สิ่งนี้ทำได้คือร้านต้องไม่ปิดพอคุณจะมาวันไหนไม่รู้ร้านเราเปิดทุกวันถ้าคุณชอบการกินอาหารที่มีเป็นปาร์ตี้รีสอร์ทที่เราใช้คอนเซ็ปต์คุณมาร้านนี้ดีกว่าแค่เข้าตลาดนางเลิ้งนครสวรรค์ซอย 6เดินเข้ามาเลี้ยวซ้ายก็เจอร้านเราแล้วครับ